ทุกคนคะมันมีเทคนิคในการจำศัพท์ให้เราจำได้ง่ายขึ้นวิธีแรกก็คือจับมันเป็นกลุ่มแล้วก็จำเป็นกลุ่มคำค่ะเช่นสมมุติว่าคำนี้นะมีความหมายคล้ายๆกันนะหรือใช้ในบริบทที่คล้ายๆกันหรือจะตรงข้ามกันเลยก็ได้นะคะคำนี้ตรงข้ามกับคำนี้แล้วจับคู่กันก็จะจำง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแบบที่สองคือจำแบบมีคีย์เวิร์ดคล้ายๆกันมีคำแบบนี้อยู่ในคำใหญ่ๆนี้น่าจะมีความหมายประมาณนี้มันจะทำให้เราอ่ะเดาความหมายได้แม้ว่าเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าคำแปลมันน่าจะแปลว่าอะไรตัวอย่างคีย์เวิร์ดมีเยอะมากเลยนะมันจะมีคำขึ้นต้นที่บางทีเขาก็จะเรียกว่า prefix นะคะคำขึ้นต้นที่เหมือนกันหรือคำลงท้ายที่เหมือนกันเลยอันนี้เขาเรียกว่า suffix นะคะ prefix กับ suffix พวกนี้จะมีผลกับความหมายด้วยค่ะวันนี้ก็เลยจับมาให้สองกลุ่มค่ะคือคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า preและคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า post โอ้ดูดีจังแปลว่าอะไร pre นะคะมีความหมายว่า before in advance คือก่อนล่วงหน้า post จำง่ายๆเลยค่ะตรงข้ามกับ pre หลังค่ะ after นะคะอะไรที่ทำทีหลังมาทีหลังให้ดูตัวอย่างเป็นแบบคู่แรกก่อนเลยนะคะ pre test กับ post testทุกคนคิดว่ามันน่าจะมีความหมายแปลว่าอะไรได้ครับ TikTok 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 ใช่แน่นอนเดายังไงก็ถูกนะคะ Pre-test คือการทดสอบก่อนอะไรบางอย่างก่อนจะมีการเรียนว่าได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะมีการส่งอันนี้สินค้าได้คุณภาพไหมถ้าเป็น Post-test คือหลังคือทำอะไรไปแล้วบางอย่างเรียนไปแล้วแล้วมาลองดูทดสอบดูว่าที่เรียนไปเนี่ยได้ผลไหม Preview Previewเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็น verb ได้ด้วยค่ะ view คือมองใช่ไหมคะ view โอ้เมืองสวยงามมากเลยนะคะ preview ดูก่อนตรงตัวเลยค่ะการดูก่อนชมก่อนแสดงก่อน I will give you a preview of what we'll learn today I will give you a preview of what we will learn today preview ให้เห็นก่อนทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบฉลากหรืออะไรต่างๆคำเตือนอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีคำว่า caution แล้วก็เป็นตัวแบบexclamation จงอ่านใช่ไหมคะ caution ให้ระมัดระวัง precaution คือให้ระมัดระวังไว้ก่อนตั้งแต่ก่อนเริ่มใช้ต้องดูตรงนี้ก่อนนะ please take the necessary precautions to protect yourself and others from the coronavirus ต้องแบบมีการเตรียมพร้อมก่อนนะคะต้องมีพกเจลล้างมือปิดหน้าอะไรให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะระมัดระวังไว้ก่อนเตือนแล้วนะหรือคำว่า prerequisite เป็นเหมือนสิ่งที่ต้องทำก่อนก่อนที่เราจะสมัครนี้ก่อนที่เราจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้ได้มันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ require ฉันต้องการสิ่งนี้มันต้องมีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ passing English test is a prerequisite for taking this course prerequisite คือต้องมีก่อนที่จะทำสิ่งนี้ได้พอเดาได้มากขึ้นไหมคะ predict อันนี้เป็นคำ verb นะคะที่บอกว่าทำนายพยากรณ์ก่อนตรงไหนเพราะมันเป็นการคิดทำนายพยากรณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า predict the future นะคะมองไป20ปีข้างหน้าฉันจะต้องเป็นแบบนี้ฉันจะต้องเป็นเซตที่หรืออะไรเงี้ย it is hard to predict when exactly the pandemic will be over อันนี้เป็นการ predict ทำนายล่วงหน้ากลุ่มที่2เมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วใช่ไหมคะมี pre แล้วก็มี post เอาแบบในรั้วมหาวิทยาลัยก่อนเลยนะคะ postgraduate นะคะอันนี้เป็นได้ทั้ง adjective แล้วก็เป็น noun ได้ด้วยนะคะซึ่งมีความหมาย TikTok ทุกคนพอเดาได้แล้วไหมคะ graduate จบการศึกษานะคะ postgraduate แปลว่าหลังจบการศึกษา I'm currently a postgraduate student in New York โอ้โหแปลว่าตอนนี้เรียนต่ออยู่อะค่ะที่ New York อะไรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเราจบปริญญาตรีไปแล้วนะ postgraduate student แสดงว่าเราไม่ได้เรียนปตรีและเราเรียนหลังจากเราจบปตรีไปแล้วทุกคนต้องเคยได้ยินคำนี้แน่ๆเลยค่ะ postpone สมมติว่าเขาจะมีการเลื่อนแบบนี้นะคะกิจกรรมมันจะถูกเลื่อนออกไปเพราะคำว่า postpone แปลว่าถูกเลื่อนออกไปค่ะทีหลัง delay อะไรประมาณนี้ค่ะ the meeting was postponed indefinitely คือแบบไม่มีกำหนดเลยถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเลยหรือคำว่า postscript ทุกคนลองเดาได้ไหมคะว่ามันน่าจะแปลออกมาประมาณไหนที่เราเห็นในจดหมาย P.S. เนี่ยก็คือ postscript นั่นเองค่ะหรือแปลในภาษาไทยก็คือปัจฉิมลิขิตเนาะปลเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่า postscript มันมาหลังจากข้อความตัวหลักมาหลังมาทีหลังนะคะหรืออาจจะแปลได้ว่าภาคผนวกหรือบทเสริมท้ายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเช่น Have you read a postscript to the story?
Have you read the postscript to the story? เฮ้ยได้อ่านบทเสริมท้ายหรือยังมันน่าสนใจนะมันมีขมวดปมตึ๊ดๆๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่มันไม่รวมอยู่ในเนื้อหาหลักนอกจากคีย์เวิร์ดที่เป็น pre และ post แล้วเนี่ยยังมีprefix และ suffix อีกหลายอันที่น่าสนใจมากๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยเดาได้อะว่าความหมายของคำภาษาอังกฤษคำนี้มันน่าจะแปลว่าอะไรแม้ว่าเราจะไม่สามารถท่องได้ว่าอันนี้แปลว่าอันนี้อันนี้แปลว่าอันนี้แต่เวลาเราไปเห็นในข้อสอบเวลาเราไปเห็นในแบบหนังสือต่างๆเราก็จะพอเดาได้ว่ามันน่าจะมีความหมายประมาณนี้ทุกคนอยากให้คณะอธิบาย prefix suffix หรือ keyword อันไหนอีกคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะคณะจะได้เอามาพูดคุยกัน